สวัสดีครับใครที่กำลังมองหาแล็ปท็อปที่มีความบางและเบานะครับวันนี้เนี่ยผมอยู่กับ ASUS ZenBook 14 UM433DA ครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมาตามกระแสนิยมนะครับก็คือ CPU ของ AMD Ryzen 5นั่นเองมาพร้อมการ์ดจอ Radeon Vega RX และที่สำคัญนะครับน้ำหนักเพียงแค่โลต้นๆกับหน้าจอขนาด14นิ้วในบอดี้ขนาด13นิ้วจะเป็นอย่างไรนะฮะและเหมาะสมใครบ้างไปดูดูเต็มๆพร้อมๆกันสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีมพัฒน์รีวิวกับผมพัฒน์นะฮะแน่นอนครับนี่เครื่องนี้นะฮะคือ ASUS ZenBook 14 UM433DA ฮะซึ่งรุ่นนี้เองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมี2รุ่นย่อยให้เลือกนะครับคือรุ่นที่เป็น CPU AMD Ryzen 5นะครับ 3500U และ Ryzen 7ครับ 3700U นั่นเองและ GPU นะฮะจะเป็น Vega 8กับ Vega 10นั่นเองสเปคที่เหลือเหมือนกันทุกประการครับความน่าสนใจเขาคือสิ่งแรกคือน้ำหนักที่เบานะฮะน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยอยู่แค่โลต้นๆเท่านั้นเองนะครับลองชั่งดูน้ำหนักคือ 1.2 กิโลกรัมครับแล้วก็ด้านข้างนี้นะฮะคุณจะเห็นถึงความบางความบางนี้นะฮะอยู่แค่ประมาณ 16.9 ถึง 18 มิลลิเมตรโดยประมาณเท่านั้นเองเรียกว่าใครอยากได้แบบอันตราบุ๊กบางๆรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ครับเขามาพร้อมกับความเป็น SSD เพียวนะฮะเป็น PCI Express 512 GB นอกจากนั้นเองนะครับตัวของบอดี้เขาเนี่ยก็ถือว่ามีความสวยงามนะครับเป็นสีสันที่ดูพรีเมียมเริ่มจากตัวของฝาด้านนอกนี้นะฮะจะเป็นโลโก้ ASUS นะครับสีโรสโกลด์มาพร้อมกับฝาหลังดีไซน์โลหะนะที่จะเป็นวงๆนะครับในแบบเซนสไตล์นั่นเองฝาหลังนี้และสีตัวเครื่องนะครับเป็นสี Icicle Silver ครับทั้งหมดเลยนะทุกด้านนะครับจะเป็นสีที่ออกไปแนวโทนเดียวกันอุปกรณ์ที่มีมาให้ภายในกล่องนะครับก็อะแดปเตอร์ชาร์จไฟมีขนาดเล็กกระทัดรัดดีตัว USB 3 2 Gigabit LAN สำหรับสายเน็ตเวิร์คเอนจิเนียร์ก็เสียบ USB ใช้งานกันได้เลยฮะและซองใส่ครับซึ่งก็ทำให้ใส่ในตัวเครื่องได้ค่อนข้างพอดีจุดสังเกตหลักนะฮะตั้งแต่เราเปิดฝาตัวเครื่องมานะครับเราจะพบกับตัวของหน้าจอขนาดใหญ่ฮะซึ่งหน้าจอนี้นะฮะเป็นหน้าจอขนาด14นิ้ว Full HD มีมุมมองกว้างนะครับ178องศาเป็นหน้าจอแบบอัลติแกร์นะคือลดแสงสะท้อนได้นะครับรองรับสี sRGB 100% ด้วยหน้าจอขนาด14นิ้ว Full HD ตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าขอบหน้าจอเขาบางมากฮะทั้งด้านบนด้านข้างและก็ด้านล่างเลยนะครับเป็นแบบ Full Size Nano Edge Display ครับทำให้อัตราส่วนนะครับ Ratio Screen to Body เนี่ยสูงถึง 92% เลยทีเดียวสังเกตว่าด้านข้างเนี่ยบางมากๆนะส่วนที่บางสุดนะครับเพียงแค่ 2.9 มมเท่านั้นเองด้านบนนะครับคุณจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเขาทำงานอยู่ Windows Hello ทำงานร่วมกับ TDIR Face Scan นะครับทำให้คุณสามารถใช้งานการสแกนไว้หน้าเพื่อปลดล็อกตัวเครื่องได้ทุกเวลาเพราะว่ามี IR Infrared ในตัวนั่นเองถัดออกมาด้านล่างจะพบกับคีย์บอร์ดนะครับขนาด Full Size ขนาดใหญ่ฮะพร้อมกับไฟ LED Backlit ที่สามารถปรับได้3ระดับปิดก็ได้นะและสำคัญที่สุดคือ Touch Pad ฮะรุ่นนี้คือทัชแพดใหญ่มากๆฮะใครที่อยากได้ทัชแพดใหญ่ๆเลยนะฝั่ง Windows เนี่ยผมว่าน่าจะใหญ่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาแล้วนะสำหรับหน้าจอ14นิ้วและเครื่องเล็กๆแบบนี้นะฮะและสิ่งสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของ ZenBook นะฮะคือด้านบนนี้จะมีโลโก้นะครับ ASUS ZenBook พร้อมกับสีที่เป็นแบบทองโรสโกลด์ถือว่าเพิ่มความพรีเมียมของตัวเครื่องได้มากครับพอเชื่อมต่อรอบตัวเครื่องนะฮะมาพร้อมกับช่องชาร์จไฟนะฮะ HDMI ขนาดเต็ม USB 3.1 Gen 2และ USB C 3.1 Gen 2ครับวงเล็บนิดนึงนะใช้ชาร์จไฟไม่ได้นะครับส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับไฟ LED สีขาวนะครับแสดงสัญลักษณ์2ดวงช่อง USB ที่เสียดายนิดนึงว่าเป็น 2.0 และตัวของรูสำหรับเฮดโฟนนะครับไมค์และหูฟังนะฮะช่องเดียวกันแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นช่อง Micro SD Card Reader ครับด้านหลังมาพร้อมกับการยกตัวเครื่องขึ้นครับตามสไตล์ของ ASUS ซึ่งเมื่อเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องจะยกขึ้นอัตโนมัติ3องศาฮะซึ่ง ASUS เรียกว่าเอิงกอร์ลิฟต์นั่นเองนอกจากการยกขึ้นแล้วนะฮะตัวขององศาหน้าจอเนี่ยสามารถเปิดได้กว้างสุดถึง145องศาครับเมื่อตัวเครื่องยกขึ้นแล้วทำให้เราสามารถใช้งานหน้าแต่การพิมพ์ที่สะดวกขึ้นนะครับองศาการพิมพ์เนี่ยจะเข้ามือมากขึ้นและการระบายความร้อนการดูดลมจากใต้ท้องเครื่องนะครับก็สามารถทำให้ Airflow ดีขึ้นที่สำคัญคือด้านเสียงนะครับด้านล่างเขาจะมีลำโพงมาให้นะฮะเป็นลำโพงเสียงทุ้ม2ตัวครับแล้วก็ลำโพงคลื่นความถี่สูง2ตัวซึ่งได้ทำงานร่วมกับ Harman Kardon ด้วยนะเสียงที่ได้เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างมีความดังครับแล้วก็ความครบของเสียงอยู่พอสมควรแต่
แต่เอาภาพรวมแล้วแหละผมยังรู้สึกว่าเสียงมันจะมีความป่องป่องอยู่ตรงกลางของคีย์บอร์ดนิดหนึ่งนะฮะอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่คนชอบกันมาถึงความสำคัญของสเปคนะฮะและเขาเหมาะกับใคร CPU chipset นะฮะเป็น AMD Ryzen 5 3500U ครับซึ่งเป็นแบบ4 core 8 thread นะผล Geekbench 5นะครับออกมา single core ที่700ฮะและ multi core เนี่ยอยู่ที่2800จากคู่กับ RAM ในตัวเครื่อง 8GB และ GPU นะฮะเป็น Radeon Vega RX ครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยจะทำการแชร์แรมนะครับมาจากแรมหลักนั่นเองเมื่อเปิดเครื่องมาคุณอาจจะเห็นแรมนะครับไม่เต็ม8กิกคืออยู่ที่ประมาณ 5.9 กิกเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับไม่ได้เสียอะไรเพราะเขาแชร์แรมให้ฝั่งของการ์ดจอนั่นเองโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับเช่น Sony Vegas version ใหม่ๆเนี่ยสามารถใช้ประสิทธิภาพของ GPU นะครับมาช่วยทำให้วิดีโอเรนเดอร์ได้เร็วขึ้นครับโดยเฉพาะฝั่งของ AMD เนี่ยผลทดสอบแล้วนะฮะเขาเร็วขึ้นอย่างมากฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเรนเดอร์เยอะกว่านั้น 2K ตรงนี้เนี่ยผมลองแล้วไวมากๆฮะเขาไวกว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปในเรทราคานี้นะไวกว่าฝั่งที่ไม่มี GPU ไวกว่าฝั่ง GPU ฝั่งเขียวนะครับดังนั้นใครที่อยากเอาไปเรนเดอร์วิดีโอด้วย Vegas เนี่ยผมแนะนำเลยว่าเจ้าตรงนี้เนี่ยสามารถเรนเดอร์ได้อย่างรวดเร็วทำงานวิดีโอได้อย่างไม่มีปัญหาฮะนอกจากนั้นแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าคุณซื้อมาใช้งานพื้นฐานเนี่ยคุณสามารถพกพาเข้าไปได้สบายทุกที่ทุกเวลานะครับความเร็วของ SSD เนี่ยถือว่าเพียงพอคือตัวเดียวเลยไม่ต้องใส่ฮาร์ดดิสก์เพิ่มนะครับไม่มีน้ำหนักเพิ่มแบบหนักๆตัวเนี้ยเน้นน้ำหนักเบาและที่สำคัญคือความเร็ว SSD ก็ทำให้ตัวเครื่องเนี่ยสามารถที่จะเปิดเครื่องหรือว่าการเบรกออกมานะฮะเมื่อคุณเปิดฝาเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะครับลองดูนะ1 2 3แฟบขึ้นแล้วคือแทบจะในทันทีเลยอะนี่คือความเจ๋งฮะของการใช้ SSD แบบ PCI Express เองการเล่นเกมนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนอยากรู้กันเราทดสอบ Benchmark นะครับด้วย FireEye 5ครับผลการทดสอบมาเราปรับความละเอียดที่1366x768 พิกเซลและทุกอย่างเป็นโลบทจะได้เฟรมเรทโดยเฉลี่ยมานะฮะอยู่ที่ประมาณสัก20ต้นๆ นะฮะถามว่าเล่นได้ไหมเนี่ยก็อาจจะพอเล่นได้นะแต่ถ้าคุณเล่นเกมที่กินสเปคน้อยกว่านี้นะฮะก็จะทำให้ลื่นไหลมากกว่าหรือเป็นเกมออนไลน์ก็ได้ผมเชื่อว่าคนที่ซื้อโน้ตบุ๊กบางเบาแบบนี้เนี่ยอาจจะเหมาะกับการทำงานเสียมากกว่านะครับ Wi-Fi ที่ให้มานะฮะเป็น 2x2 ดูอัลแบนครับรองรับ AC 5 GHz ด้วยนอกจากนั้นผลเทสฮาร์ดแวร์ Cinebench R15ได้ CPU มาที่545 CB สุดท้ายครับลองมาดูสติ๊กเกอร์ต่างๆที่แปะมาตรงตัวเครื่องบ้างนะฮะด้านซ้ายแน่นอนว่าเป็นสติ๊กเกอร์ AMD Ryzen 5ครับ Radeon Vega Graphic และโลโก้ Asus Perfect Warranty ครับมั่นใจได้เลยกับการรับประกันของ Asus นะฮะคือรับประกัน2ปีเลยและด้านขวา14นิ้วดิสเพย์นะครับ213นิ้วแชสซีจอใหญ่ในบอดี้เล็กมาพร้อมกับอัตราส่วนเรโชสกรีนต่อบอดี้ครับสูงถึง 92% TDR Face Scan นะครับ Ultra Fast PCI Express SSD พัดลมที่เงียบอันนี้ยอมรับนะเนี่ยไม่ได้ยินเลยอันนี้เราเปิดเป็นแบตเตอรี่อยู่นะครับแล้วก็ Performance นะครับเลือกเป็น Best Performance ด้วยเงียบกริบเลยสุดท้ายนะฮะผ่านมาตรฐานที่เป็น Military Grade 810G ด้วยครับพวกทนร้อนทนหนาวกันกระแทกต่างๆเขาผ่านมาเรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้นะฮะใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปบางเบาอยู่นะฮะ Asus ZenBook 14 UM433DA รุ่นนี้ก็อย่างที่บอกฮะราคาเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 20,000 ต้นๆเท่านั้นนะคุณก็สามารถที่จะจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วฮะใครที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นช่องทางอื่นๆนะครับในงานคอมมานด์ก็มีเช่นกันนะครับงานคอมมานด์ก็จัดอยู่นะก็ไปหาซื้อจับจองกันได้ครับกับ Asus ZenBook 14รุ่นนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นแล็ปท็อปรุ่นใดจาก Asus ครับวันนี้ผมพัททีพัทรีเวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดี